ื่องของการพัฒนาประเทศนะคะสอดคล้องกันกับการลงทุนของรัฐบาลในปัจจุบันที่ต้องการที่จะยกระดับนะคะเรื่องของการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานรังสรรค์ก็ได้พูดไปบางส่วนแล้ววันนี้ติดตามกันต่อนะคะว่าอาจารย์มองเรื่องของการพัฒนาประเทศไทยอย่างไรต่อไปค่ะวิเคราะห์ตามที่อาจารย์บอกแล้วเราต้องมีพาหนะในการนำไปสู่การขึ้นชั้นใช่ขึ้นชั้นถ้าหลักการตรงนี้ดูถูกต้องแล้ววิธีการก็สำคัญเพราะว่าเกิดเป็นวิธีการขับเคลื่อนที่ผิดแย่เหมือนกันหลักการมันก็เป็นแค่หลักการพิมพ์เขียวมันก็กลายเป็นเขียวมันจะกลายเป็นบ้านเป็นหลังๆไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเผื่อว่าวิธีการไม่ดีนะฮะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการมีวิธีการที่ดีอย่างแน่นอนล่ะหนึ่งเราก็ต้องดูที่ว่าวิธีการบริหารจัดการทำยังไงนะครับการจัดอันดับความสำคัญก่อนหน้าหลังหรือว่าการเซตpriorityทำยังไงนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทำไอ้โครงการรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะนะครับมันจำเป็นไหมที่ว่าทำทีเดียวแบบดาวกระจายปูพรมทำมันเหมือนดาวกระจายออกทุกทิศทางอย่างกรุงเทพอย่างเงี้ยนะเราเซตpriorityก่อนได้ไหมอันไหนมาก่อนอันไหนมาก่อนนะครับแล้วบริหารจัดการเพราะถ้าเผื่อเรามีความชัดเจนในส่วนนี้ปั๊บเนี่ยนอกจากมาอธิบายสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนได้กว้างขวางขึ้นแล้วนะครับมันยังทำให้การบริหารจัดการเรื่องงบประมาณง่ายขึ้นด้วยค่ะใช่ไหมครับเราไม่ต้องมาเถียงกันนะว่าคุณจะก่อดีแล้วใช้กันนะครับ3 4 generation กว่าจะหมดอะไรอย่างงี้นะหรือว่าจะใช้งบประมาณประจำปีไม่ประจำปีนะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องปีย่อยมากนะครับฉะนั้นแบบที่ผมเห็นขนาดเนี้ยถ้าเราจะมีรถไฟประเภทอย่างนี้นะฮะทักสายนึงขึ้นมาเป็นโครงการนำร่องอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าสายตะวันออกเนี่ยเหมาะที่สุดทำไมคะอาจารย์เพราะว่ามันสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 4-5 เรื่องซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดความทำให้โครงการเนี่ยเป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า economic feasibility นะฮะใช่เลยครับคุณมีสายตะวันออกเนี่ยเช่นไปถึงอย่างน้อยระยองเนี่ยนะหนึ่งมันบรรลุเป้าหมายของการส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่าลืมนะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่มากรุงเทพเนี่ยคนจีนก็ดีฝรั่งก็ดีเนี่ยจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งก็คือพัทยาแล้วก็แถวระยองหรือไปยิงพัทยาแต่คนจีนเนี่ยผมว่าแทบร้อยทั้งร้อยเลยที่มาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยนะก็จะต้องไปพัทยาแต่อย่าลืมนะครับคนจีนปีที่แล้วเข้ามา2,700,000 คนแต่ปีนี้อาจจะเป็น3,500,000เป็นอย่างน้อยเนี่ยนะฮะฉะนั้นแล้วถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการการเดินทางของเขาแต่บางทีเขาไม่อยากจะมาเที่ยวกรุงเทพหรอกกรุงเทพบอกกรุงเทพว่าปักกิ่งกับเซี่ยงไฮ้มันต่างกันตรงไหนล่ะใช่ไหมครับเขาบอกเขาอยากจะไปพัทยาอยากจะไปชายทะเลที่เขาไม่เคยเห็นคนอยู่บนบ้านในจีนไม่เคยเห็นนะฮะนะครับฉะนั้นเขานั่งรถไฟด่วนอย่างนี้จากตรงอุณหภูมิเนี่ยซึ่งมันจะออกได้เป็นระยะเหมือนกับไอ้รถไฟด่วนจากสนามบินนาริตะที่เข้าโตเกียวหรือว่าเข้าไปตามที่ต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นไงครับมันก็จะมีดีมานด์ในส่วนนี้นี่เฉพาะคนจีนนะฮะยังไม่รวมพวกรัสเซียพวกอะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนั่นประการแรกละนะมันก็เลยทำให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจแบบอิงกับภาคบริการเนี่ยนะครับมีความเป็นจริงทางรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นนั่นประการแรกประการที่สองเลยครับอีเทิร์นซีบอร์ดของเราอยู่ตรงนั้นแหลมฉบังเราอยู่ตรงนั้นมาบตาพุดเราอยู่ตรงนั้นเป็นไงครับเวลาพ่อค้านำเข้าส่งออกบริหารจัดการเรื่องการค้าระหว่างประเทศคุณต้องไปจัดการที่ตรงนั้น คนมันต้องไปที่ตรงนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยมากมายขนาดไหนเราก็เห็นกันอยู่นะครับและแค่นั้นไม่พอนะครับนอกจากบริหารเรื่องเทรดดิ้งเรื่องการค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นมีดีมานด์ของการต้องมาใช้ไอ้แฟคทอรี่เรื่องรถไฟอันนี้ขึ้นแล้วเนี่ยมันยังมีตัวแปรที่3อีกก็คืออะไรครับที่นั่นเป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ของเรานิคมอุตสาหกรรมนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นแถวรอบๆมับตาพุดมอบแหลมฉบังพวกนี้นะฮะนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะแทนที่เขาจะต้องนั่งรถฝ่าจราจรไป2-3-4 ชั่วโมงกว่าจะถึงแถวรอบๆไอ้แหลมฉบังนี่นะฮะที่เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่กันเยอะแยะมากมายที่เขาต้องไปทำงานทุกวันเนี่ยเขานั่งรถไฟฟ้าแบบที่เขานั่งในโตเกียวนั่นแหละออกไปที่ตามแหล่งต่างๆนะครับ3-40 นาที1 ชั่วโมงเต็มที่ก็ถึงแล้วนะครับแล้วคิดดูนะว่าเราจะมีนักคนญี่ปุ่นเหล่านี้ยะมาอยู่ลำระล่อมกรุงเทพเนี่ยมากขึ้นในขนาดไหนแล้วก็เดินทางใช่ไหมฮะก็เหมือนคล้ายๆเป็นการส่งเสริม foreign direct investment ใช่ใช่ด้วยเหมือนกันด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาบริหารจัดการเวลาเขาได้คล่องตัวขึ้นนะฮะไม่ใช่ญี่ปุ่นชาติเดียวเกาหลีก็ดีจีนก็ดีฝรั่งก็ดีแต่ไต้หวันก็ดีใช่ไหมฮะนะเขาก็จะต้องการความสะดวกในการบริหารจัดการเวลาของเขาแทนที่เขาจะต้องอยู่บนรถนานใช่ไหมฮะเวลาเป็นของมีใช่ครับนะแต่แค่นั้นไม่พอนะครับพอมันมีรถไฟเหล่านี้ออกไปเนี่ยมันจะเร่งขบวนการที่เรียกว่า urbanization หรือว่าการขยายตัวของภาคเมืองอย่างน้อยก็คือรอบๆสถานีสัก500-600 เมตรเนี่ยนะฮะ
จากสถานีรถไฟแต่ละสถานีเนี่ยเป็นไงครับมันก็ทำให้อสังหาของเราเนี่ยซึ่งมันแพงแสนแพงในกรุงเทพเนี่ยมันมีซัพพลายที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วข้อสำคัญคือว่าพอซัพพลายมันเพิ่มขึ้นคนไปอยู่รอบนอกมากขึ้นแล้วสามารถเดินทางระหว่างกรุงเทพมาทำงานและกลับบ้านได้คล่องตัวขึ้นเนี่ยเป็นไงครับธุรกิจอสังหาก็ไปได้อย่างยั่งยืนเพราะตอนนี้เรากลัวกันมากว่าโอ้โหอสังหานี่มันจะก่อฟองสบู่หรือเปล่าหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันกระจุกสร้างกันได้จำกัดมากเลยฮะนะรถไฟฟ้าขึ้นแต่ละสายแต่ละสถานีมันก็จะมีโครงการกระจุกตัวอยู่แถวนั้นเนี่ยนะฮะแล้วยิ่งกระจุกตัวมากรถก็ยิ่งติดก็ยิ่งมีปัญหาใช่ไหมฮะฉะนั้นนี่คือการทำอะไรครับเขาเรียกว่า urban planning นะแล้วก็เรียกว่า residential planning เนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยของคนใช่ไหมฮะเมืองมันก็จะกระจายตัวออกไปนะเมื่อเมืองมันกระจายตัวออกไปการวางแผนผังเมืองใหม่ๆของเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันจะทำง่ายกว่าเมืองที่มันเป็นเมืองอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะคุณจะไปกรุงเทพอย่างเงี้ยไปถามว่าพัฒนาผังเมืองให้ดีกว่านี้มันยากมากเลยแก้อะไรก็ยากนะครับนะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้มันก็ทำให้คนเองเป็นไงฮะมีมันก็มันได้มากขึ้นมันอย่างถ้าเราจัดระเบียบให้ดีจัดระบบให้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นระบบระเบียบของมันบ้านก็จะไม่แพงมากขึ้นนะไม่แพงอย่างมากมายนะและขณะเดียวกันทำให้การซัพพลายมันจะเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ดีมานด์ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดีมานด์จากคนไทยหรือว่าคนต่างชาติก็ดีอะไรก็ดีใช่ไหมครับนะครับฉะนั้น 4-5 ตัวแปรเนี่ยมันจะเป็นตัวแปรที่ทำให้ความคุ้มค่าของรถไฟสายนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะเราต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราไม่เหมือนเมืองจีนไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยประชากรของเขา127ล้านคนฉะนั้นปกติดีมานด์เขาจะมากมายที่จะมานั่งไอชิงคังเซ็นในข้างหลังเนี่ยใช่ไหมครับและโดยกายภาพของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นประเทศที่ยาวๆใช่ไหมครับจังหวัดโยต้าเนี่ยเป็นหลายพันกิโลใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ปัจจัยภูมิศาสตร์แบบนี้มันเป็นเลยทำให้การลงทุนแบบรถไฟด่วนและดีมานด์มันเยอะเลยฮะแล้วอำนาจซื้อคนญี่ปุ่นก็สูงด้วยใช่ไหมฮะแต่คนของเขามากกว่าเราต้องเท่าตัวหนึ่งของเรา65ล้านของเขา127ล้านอย่างเงี้ยนะฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเมื่อไปยีแล้วไอ้ดีมานด์ที่จะมานั่งรถไฟอันเนี้ยทำไงให้มันคุ้มค่านะครับฉะนั้นนอกจากดีมานด์คนไทยที่จะมีโอกาสไปภาคตะวันออกมากขึ้นเพราะบ้านเขาอยู่แถวนั้นเขาต้องไปทำงานแถวนั้นนะนอกจากนี้ยังมีดีมานด์จากต่างชาติที่เข้ามาด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์เช่นเข้ามาท่องเที่ยวเพราะว่าฐานท่องเที่ยวเนี่ยจะมโหฬารใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือนักธุรกิจต่างชาติเองที่เดินทางเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับเมืองกับไอ้แหล่งที่ทำงานของเขานะฮะนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวแปรอื่นนะร้านอาหารไอ้นู่นนี่ภาคบริการอีกเยอะแยะมากมายที่จะตามมาแล้วก็สร้างโอกาสให้ใครครับสร้างโอกาสให้แก่ภาคเกษตรที่จะผลิตข้าวปลาอาหารที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นสร้างโอกาสให้ใครครับให้ SME พอเมืองมันเกิดขึ้นเนี่ย SME มันก็จะเกิดตามอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไอ้นู่นนี่มันก็จะขึ้นมามาเยอะแยะมากมายนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้แหละครับจะทำให้เราเป็นไงฮะเราเองต่อไปเราก็จะลดทอนการพึ่งพาการส่งออกซึ่งขนาดนี้มีสัดส่วนร่วม 70% ของ GDP ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเราสามารถใช้ตัวแปรอื่นเพื่อมาเพิ่มอำนาจซื้อของคนในเมืองในประเทศไทยนะที่ทำให้การบริโภคภายในประเทศเนี่ยมีพลังเพิ่มมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจมากมายแบบที่ผ่านมาค่ะนั่นก็เป็นมุมมองของท่านอาจารย์สมภพนะคะก็คงจะได้ดูกันต่อสำหรับเรื่องของการลงทุนเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจให้ขยับตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็มีตอนต่อไปให้ติดตามกันนะคะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะอย่างที่เมื่อวานนะคะเราก็เชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันเป็นพลังโหวตเปลี่ยนโลกนะคะโดยร่วมกันให้คะแนนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของโลกคุณค่ะค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะองค์การสหประชาชาติแล้วก็หุ้นส่วนที่ต้องการความคิดเห็นของคุณนะคะไปนำไปกรอกในแบบสำรวจโลกของฉันก็คือการสำรวจสากลที่จะถามคุณถึงระดับความสำคัญต่างๆเพื่อพัฒนาโลกให้ดีขึ้นซึ่งผลสำรวจในครั้งนี้ค่ะก็จะส่งไปยังระดับผู้นำของโลกเพื่อกำหนดการวาระการพัฒนาโลกในครั้งถัดไปนะคะบอกให้เราทราบถึงโลกว่าเป็นโลกแบบไหนที่คุณต้องการเพราะว่าทุกความเห็นของคุณนั้นมีความสำคัญคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าไปนะคะร่วมโหวตกันได้ทาง TNN 24ได้ร่วมกับองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยนะคะให้คุณผู้ชมเข้าไปร่วมโหวตที่ http./ นะคะ tnn24.myworld2015.org เข้าไปได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็มีการทำเป็นภาษาไทยนะคะเป็นเวอร์ชันภาษาไทยให้ร่วมโหวตกันมีการตั้งคำถามทั้งสิ้น16หัวข้อในเรื่องต่างๆที่ท่านต้องการให้ความแลกเปลี่ยนว่าในประเทศของท่านเนี่ยอยากให้มีอะไรเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะโดยจะเป็นเรื่องของปากท้องความเป็นอยู่การศึกษาสภาพแวดล้อมป่าไม้น้ำภาวะโลกร้อนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ท่านสามารถ
ามารถเลือกได้ใน6หัวข้อว่าต้องการจะให้เปลี่ยนแปลงอะไรเข้าไปโหวตได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยค่ะจาก16นะเลือกมา6นะคะและหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลนี้นะคะไปมอบให้กับรัฐบาลของแต่ละประเทศทั้งหมดมี194ประเทศด้วยกันนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปโหวตกันดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะติดตามชีพจรอาเซียนนะคะวันนี้ก็จะได้ดูทั้งเรื่องของระบบโลจิสติกในมาเลเซียนะคะแล้วก็รวมถึงมุมมองของอดีตเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับเรื่องของการจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นะคะคุณสุรินทร์พิสุวรรณจะมีมองอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกับเราได้ใหม่ในช่วงของ16 นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ